สำหรับวัยรุ่นกลุ่มนี้นะครับเมื่อวานนี้ผบช.น.ถึงขั้นพูดเองเลยว่านี่คือองค์กรอาชญากรรมขนาดย่อมและที่สำคัญครับมีพฤติกรรมเนี่ยไล่ยิงนักศึกษาต่างสถาบันและจากข้อมูลการสืบสวนวันนี้ครับพบว่ากลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่ศิษย์เก่าก็คือไม่ใช่คนที่เคยเรียนและเรียนจบเป็นรุ่นพี่ไม่ใช่ทางตำรวจนครบาลใช้คำว่าเป็นผีผีในที่นี้หมายถึงเคยสมัครเรียนแล้วโดนไล่ออกเรียนไม่จบและเอาชื่อตรงเนี้ยมาแอบอ้างว่าฉันเป็นศิษย์เก่าแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะเรียกเป็นศิษย์เก่าได้ไหมอย่างนี้ตำรวจลงแค่เทอมเดียวอะลงเทอมเดียวลงปีเดียวโดนไล่ออกงี้เรียนไม่จบไหมเรียนไม่จบแล้วก็ออกไปเลยถูกต้องอย่างนี้ตำรวจบอกเรียกผีแต่จะเอาชื่อตัวเองบอกฉันเป็นศิษย์เก่านะฉันเป็นศิษย์เก่าสถาบันนี้แต่อย่างที่บอกฮะบางทีมันได้เรียนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำเนี่ยไม่จบพ้นสภาพนักศึกษาหลายคนโดนจับหลายคนมีประวัติอาชญากรรมและเชื่อว่าทุกคนที่จับมาได้เนี่ยมีส่วนรู้เห็นทั้งหมดเราลองไปฟังทางตำรวจนครบาลวันนี้ฮะเพราะฉะนั้นครับการที่เขาเรียนไม่จบอย่างนี้เรียกผีนะครับไม่ใช่รุ่นพี่แล้วการที่ศิษย์ปัจจุบันรุ่นน้องเนี่ยให้ผีมาควบคุมเนี่ยมันก็เกิดอาการผิดเพี้ยนแบบนี้นะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าเปลี่ยนคำพูดไม่ใช่รุ่นพี่รุ่นน้องเป็นผีนี่ฮะผู้การจ๋อพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ตั้งองค์กรอาชญากรรมแบบนี้ขึ้นมาก่อเหตุโดยเฉพาะกลุ่มรุ่นพี่ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการนี้เนี่ยพบว่าเป็นนักศึกษาที่เรียนไม่จบด้วยซ้ำแล้วออกหรือถูกพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจึงมองว่าไอ้พวกนี้ไม่ใช่รุ่นพี่พลตำรวจตรีธีรเดชบอกนี่คือผีรุ่นพี่ไม่ใช่ศิษย์เก่าการที่ปล่อยให้ผีมาครอบงำศิษย์ปัจจุบันจึงทำให้รูปแบบความขัดแย้งผิดเพี้ยนไปและเห็นบอกว่าไอ้รุ่นพี่ที่บอกรุ่นพี่ช่วยเหลือวางแผนเนี่ยอายุเยอะสุดนี่25นะแค่25เท่านั้นและไอ้เงินทุนที่บอกว่าเอามาสมทบทุนเป็นไว้ประกันตัวจ้างทนายสู้คดีเนี่ยตำรวจนครบาลบอกว่าเงินอาจจะมาจากยาเสพติดอาจจะมาจากขโมยมอไซค์ไปขายประเทศเพื่อนบ้านอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ฮะสำหรับผู้ร่วมขบวนการตอนนี้จับกุมได้แล้ว9นะครับคนแรกฮะพฤทธิพลราชยานหรือเอยอายุ22อันนี้เนี่ยเป็นผู้ต้องหาคดีค้างเก่าตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้กรณีร่วมก่อเหตุยิงนักศึกษาอุเทนถวายหน้าคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อมกราคมที่ผ่านมานี้นี่เองที่เป็นข่าวดังนะเป็นข่าวดังครับ อันนี้ข้อหาหนักร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนถูกควบคุมตัวไว้ที่โรงพักสน.ปทุมวันขณะที่คนที่2วรงชัยกันศรีอายุ20อันนี้เป็นผู้ต้องหาหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ข้อหาร่วมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปกระทำความอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสมคบซ่องโจรขณะที่ผู้ต้องหาคนที่3ถึง8เนี่ยนะไล่เรียงกันมาวุฒิพงษ์ผลคำอายุ25สรรปกรณ์พันนานนทศักดิ์อายุ24สหัสวัฒน์ภักดีนอกอายุ23จิรายุทธสุวรรณสุขอายุ23ธนากรพันทองคำอายุ22อภิเดชนาคประกอบอายุ21เห็นไหมฮะอายุเยอะสุด25เองฮะไอ้3ถึง8คนหลังที่ผมเพิ่งพูดเนี้ยจับได้ที่เซฟเฮาส์ซอยวงสว่าง19อันนี้ก็โดนแจ้งข้อหาสมคบกันตั้งแต่5คนกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดหรือสมคบซ่องโจรส่วนคนที่9คนที่9ที่ช็อกเป็นลมเมื่อวานธนพัฒน์เกียรติชาติอายุ23อันนี้ก็โดนหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ข้อหาเดียวกันกับ3ถึง8พลตำรวจตรีธีรเดชบอกว่าองค์กรอาชญากรรมกลุ่มนี้มันมีสมาชิกมากกว่านี้ฮะเมื่อวานนี้เราเอากลุ่มไลน์มาให้ดูแล้วในเฉพาะในกลุ่มไลน์คือ103คนก็ไม่แน่ใจว่าจะมากกว่านี้ไหมหรือว่าน้อยถ้าน้อยกว่านี้ก็ไม่น่าจะหย่อนสักเท่าไหร่นักเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีส่วนรู้เห็นด้วยกันทั้งหมดฮะตำรวจอยู่ระหว่างเร่งล่าตัวผู้ต้องหาที่กำลังหลบหนีบางข้อมูลต้องสงวนเอาไว้เป็นความลับเพื่อที่จะสามารถทลายขบวนการเหล่านี้แล้วก็ถอนรากที่ตำรวจใช้คำว่าพวกผีรุ่นพี่ได้ทั้งหมดครับทั้งหมดที่เราจับทั้งหมดที่เราจับเกี่ยวพันหมดรู้เห็นหมดยืนยันครับแล้วก็มีคนที่มากกว่า 7-8 คนที่เราจับมาเนื่องจากว่าอย่างที่ทราบกันว่าพอมีการลงมือก่อเหตุเสร็จสิ้นแล้วมีการแสดงความยินดีซึ่งมันเป็นความผิดทางกฎหมายอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับต้องขอเวลาตำรวจทำงานอย่างละเอียดรอบกลุ่มรอบครอบถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะชี้แจงให้ทราบนะครับและเห็นบอกว่า
อายุเยอะสุด25เนี่ยแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้นับรุ่นกันที่อายุนะเขานับรุ่นที่ปีการศึกษาที่เข้าสมมติเข้าปี60สมมตินะแต่อายุน้อยกว่าคนที่เข้าปี59อย่างนี้เป็นต้นคือคนที่เข้าปีแก่กว่าเนี่ยปีการศึกษาก่อนเนี่ยก็จะนับเป็นรุ่นพี่หรือเห็นบอกว่าจะดูจากประวัติการก่อเหตุด้วยนะใครก่อเหตุช่ำชองเนี่ยกลุ่มนี้เขาจะอวยยศให้เห็นบอกจะมีคำเรียกเฉพาะกลุ่มของเขาด้วยพลตำรวจตรีธีรเดชยังเผยถึงรูปแบบการกระทำนะพบว่ามันรุนแรงมากขึ้นจนเกินกว่าจะรับได้แล้วตอนนี้วิงวอนสังคมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมอยากจะบอกว่าขณะนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วการใช้ความคิดแบบในอดีตที่มองว่าเฮ้ยมันเด็กมันเยาวชนมันเด็กนักเรียนมันนักศึกษาต้องให้โอกาสเขาไปเรียนหนังสือถ้าผู้การบอกว่านะใช่อย่าให้เสียอนาคตเพียงแค่เพราะกระทำความผิดนะมันไม่สามารถใช้ในโลกปัจจุบันได้แล้วที่มองว่าเขายังเด็กเขายังเป็นเยาวชนมันได้ส่วนหนึ่งแต่บางส่วนเนี่ยผู้การบอกมันคำพวกนี้มันใช้ไม่ได้แล้วมันเป็นองค์กรอาชญากรรมแล้วมันเหี้ยมมันโหดมันรุนแรงเกินกว่าที่เราเคยรับทราบมาในอดีตนี่ฮะมันไม่ใช่ลักษณะของการไปก่อเหตุเรื่อยเปื่อยเจอต่างสถาบันเจออะไรก็ตีต่อยอะไรไม่ใช่นี่มันตั้งเป็นองค์กรอาชญากรรมมีแบบแผนมีกองทุนมีชี้เป้าระดมอาวุธถูกต้องระดมเงินไปขอประกันตัวระดมเงินจ้างทนายสู้คดีโอ้นี่มันไปกันใหญ่แล้วคุณผู้ชมครับทีนี้คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งวีรกรรมในผู้ต้องหากลุ่มนี้ที่พบว่ามีประวัติย้อนหลังไปก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดังเหมือนกันเหตุการณ์นี้ถ้ายังจำกันได้เกิดในพื้นที่สน.สุทธิสารปีที่แล้วสิงหาคมคุณผู้ชมจำได้ไหมมีเหตุการณ์ยิงกันในงานแต่งครับที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวกำลังแต่งงานอยู่นะครับแล้วก็เจ้าบ่าวเนี่ยอยู่เทนแล้วปรากฏว่ามีคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามายิงใส่เพื่อนเจ้าบ่าวนะครับถึงงานแต่งงานแล้วปรากฏว่าพอไปดูอ้าวมีหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยพบประวัติว่าเคยร่วมก่อเหตุกราดยิงงานแต่งเด็กอุเทนเมื่อปีที่แล้วอยู่ด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับโดยท่านธีรเดชบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยก็พบพฤติกรรมการก่อเหตุของผู้ร่วมก่อเหตุว่ามีการวางแผนอย่างดีเหมือนกันลองฟังดูครับมีหนึ่งตัวเราก็เพิ่งทราบนะตรวจสอบเพิ่งทราบว่ามีหนึ่งตัวที่เราค้นจากเซฟเฮาส์ว่าถูกจับกุมในข้อหาร่วมกันฆ่าที่ไปกราดยิงในงานแต่งในพื้นที่ของสน.สุทธิสารครับนี่เป็นไปได้ไหมคะว่าผู้ต้องหาหรือว่าคดีที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับนักเรียนนักเลงที่ยังจับไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นแก๊งนี้ที่ก่อเหตุเราต้องตรวจสอบครับตรวจสอบอย่างละเอียดนี่ฮะผู้การธีรเดชบอกว่าเชื่อว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะรู้เห็นและมีความเชื่อมโยงกับการก่อเหตุจริงๆแล้วในหลายๆคดีที่เกิดขึ้นหนึ่งในนั้นก็พบว่านายสหัสวัตรพักดีนอกอายุ23ปีเป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวในการยิงถล่มงานแต่งเจ้าบ่าวเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่สน.สุทธิสาร14สิงหาคมปี65ซึ่งตอนนั้นปรากฏว่าตัวนายสหัสวัตรเนี่ยถูกจับกุมแต่ปลายทางคุณผู้ชมคืออัยการสั่งไม่ฟ้องคือสั่งฟ้องไม่ทันแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาเพราะฉะนั้นย้อนไปดูกันหน่อยฮะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคดีนี้มันไม่คืบหน้าแล้วมันยืดเยื้อจนมาถึงขั้นนี้ได้นะฮะย้อนไปดูครับ14สิงหาคมปีที่แล้วเป็นวันที่มีเหตุคนร้ายบุกยิงถล่มกลางงานแต่งเป็นเหตุทำให้นายณัฐวุฒิพินิจใหม่เสียชีวิตแล้วผู้ร่วมงานบาดเจ็บ4คนแม่ผู้ตายเนี่ยล่าสุดเล่าย้อนเหตุการณ์บอกว่าตอนนั้นด้วยความที่ลูกเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยอนุบาลเขาก็ไปร่วมงานตามคำเชิญของเจ้าบ่าวปรากฏว่าอยู่ในงานอยู่ดีๆฮะนี่ฮะผู้ก่อเหตุบุกเข้ามายิงใส่จุดที่ลูกชายเขายืนอยู่พอดีฮะก็คือตรงรั้ว8นัดคุณผู้ชมครับยิงแบบหมดแม็กจนลูกเธอเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับแม่ยืนยันว่าลูกเธอไม่ได้รู้เรื่องเลยไม่ได้รู้จักอะไรคนยิงและจริงๆลูกก็ไม่ได้เรียน2สถาบันนี้ด้วยซ้ำก็คือรู้จักกันมาอนุบาลแค่มาร่วมงานไม่ได้เรียนอุเทนไม่ได้เรียนปทุมวันอะไรทั้งสิ้นเป็นเพียงแขกเท่านั้นแล้วก็โดนลูกหลงแม่ยังเล่าว่าช่วงที่กลุ่มผู้ก่อเหตุสุดท้ายเนี่ยถูกควบคุมตัวถูกจับถูกฝากขังมีพฤติกรรมข่มขู่ตลอดนะฮะมีการโพสต์ข่มขู่ใจความว่าชีวิตเพื่อนกูหาย11คนมึงต้องหายเยอะกว่าหรือมีอีกโพสต์หนึ่งโพสต์ว่าเลือดต้องล้างด้วยเลือดแบบนี้เป็นต้นแม่บอกต่อนะครับว่าวันเผาศพลูกก็ยังมีเบอร์แปลกโทรเข้ามาแต่โทรเข้ามาบอกว่าขอขมาหน่อยได้ไหมจะขอไกล่เกลี่ยเยียวยา
แม่บอกว่าเป็นเสียงผู้ชายโทรมาเสียงวัยกลางคนไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครไม่มั่นใจจึงตอบกลับไปปลายสายว่าไม่รับคำขอโทษไม่รับเรื่องการจะมาเยียวยาอะไรทั้งสิ้นขณะที่ลูกแม่กำลังจะตายเนี่ยคุณยังไม่ให้โอกาสลูกได้อธิบายอะไรเลยคุณจะมาขอเยียวยาอะไรเราก็เช่นเดียวกันเราฟังเสียงคุณแม่ดูฮะหลังจากเกิดเรื่องวันที่เผาศพลูกมีเบอร์โทรศัพท์เบอร์8โทรเข้ามาค่ะแต่เราไม่มั่นใจว่าเป็นใครเป็นผู้ก่อเหตุหรือเป็นตำรวจหรือว่าเป็นใครที่จะโทรหรือเป็นนักข่าวที่โทรเข้ามาเพื่อไกล่เกลี่ยนะคะโทรเข้ามาเพื่อเข้ามาจะขอโทษขอเข้ามาและขอเยียวยาตรงนี้เราเลยแจ้งเขาไปว่าเราไม่รับคำขอโทษและไม่รับคำเยียวยาอะไรทั้งสิ้นเนื่องจากว่าตอนที่คุณก่อเหตุเนี่ยคุณไม่ให้โอกาสลูกเราพูดอะไรเลยคุณไม่ได้ถามอะไรเลยซึ่งเราก็ไม่ให้โอกาสคุณเหมือนกันคำขอโทษคำเยียวยาต่างๆเราไม่ต้องการมีแจ้งเขาไปแล้วหลังจากนั้นเขาไม่มีติดต่อกลับมาเลยค่ะทีนี้แม่ก็เปิดใจด้วยนะครับว่าอยากร้องขอความเป็นธรรมให้ลูกหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของความคืบหน้าในคดีตลอด1ปีกว่าที่ผ่านมาแม่เล่าย้อนว่าช่วงที่จะมีการประกันตัวผู้ต้องหาที่โดนจับแล้วเนี่ยแม่ก็คัดค้านตลอดนะฮะแต่สุดท้ายปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเจ้าหน้าที่ฝากขังเนี่ยบอกว่ามันครบกำหนดเวลา84วันฮะคือปกติเขาก็จะต้องทำสำนวนใช่ไหมเพื่อขอฝากขังผัด1 2 3 4 5ก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายพอครบ84วันสำนวนจากตำรวจยังไม่เสร็จคุณผู้ชมฮะพอยังไม่เสร็จเนี่ยฝากขังต่อไม่ได้ต้องปล่อยตัวออกมาแม่บอกว่าใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยคดีมันเหมือนถูกโยนไปโยนมาอย่างเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้กำกับบอกว่าส่งสำนวนไปแล้วส่งสำนวนให้แล้วพอวันอังคารโทรไปถามอัยการอัยการบอกยังไม่ได้เลยอัยการบอกยังไม่ได้รับอ้าวตกลงมันยังไงกันแน่มีการโยนไปโยนมาคดีไม่ค่อยคืบหน้าจึงตัดสินใจเข้าไปหาอัยการเลยอัยการบอกว่าอ๋อเจ้าหน้าที่เหรอเขายังไม่ได้ส่งมาเขาเพียงแค่มาขอคำปรึกษาเท่านั้นครับท่านลองแจ้งว่านำส่งสำนวนให้แล้วแต่ว่าเป็นลักษณะที่ว่ายังไม่เป็นทางการเราก็เรียกว่ายังไม่เป็นทางการคืออะไรมันไม่มีเหตุที่ทางอาญาเขาจะทางฝั่งอัยการค่ะเขาจะต้องบอกข้อมูลไม่เป็นความจริงกับเราอ่ะเขาจะต้องโกหกเราเพื่ออะไรส่งก็คือส่งไม่คือไม่ส่งก็คือไม่ส่งเราเข้าใจว่าถ้าส่งก็ต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบเราเข้าใจตรงนี้จนวันอังคารเราเข้าไปที่สำนักอัยการแล้วก็ได้เจอท่านอัยการท่านอัยการแจ้งว่ายังไม่มีการนำส่งสำนวนจริงเป็นเพียงแค่เข้ามาปรึกษาเท่านั้นค่ะเราก็ไปหาช่องทางในการร้องเรียนอื่นๆต่ออีกโอ้โหยิงกันตั้งแต่สิงหา65ผ่านมา1ปี3เดือนสำนวนยังไม่ส่งอัยการเลยฮะใช่ยังไปไม่ถึงอัยการปีกว่าทั้งที่จับผู้ก่อเหตุได้แล้วนะฮะใช่สุดท้ายต้องปล่อยออกมาครับเพราะสำนวนเสร็จไม่ทันแม่ผู้ตายก็เลยฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยว่าขอความเป็นธรรมให้กับลูกด้วยหาทางออกให้หน่อยเพราะว่าครอบครัวก็เป็นผู้สูญเสียนะฮะแล้วก็ประเด็นเรื่องยิงงานแต่งนี้เนี่ยผมจะชวนคุณผู้ชมมาตั้งข้อสังเกตกันว่ามันเป็นการเตรียมการมาอย่างดีหรือไม่เพราะว่าข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยฮะจะเห็นว่าเสื้อเขียวคืออะไรมันใส่ชุดไรเดอร์มาฮะมันต้องการจะอำพรางและที่สำคัญชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเนี่ยเขาเห็นแล้วว่ามันมีมอเตอร์ไซค์ท่าทางลุกลี้ลุกลนเข้ามาตั้งแต่เช้า2รอบมาดูลาดเราก่อน2รอบรอบที่3คือเข้ามายิงคือชาวบ้านถึงขั้นไปถามเลยนะน้องมาทำอะไรอ่ะบอกมารอเพื่อนคือมาดูงานเขางานแต่งเขาตั้งแต่เช้าแต่พอจบงานเที่ยงปุ๊บเขาก็กินกันต่อถึงเย็นก่อเหตุเนี่ยก่อเหตุตอนเย็นและหน้าตั้งข้อสังเกตประเด็นที่3ก็คือบ้านที่ยิงคือบ้านเจ้าสาวที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเด็กอุเทนเลยแสดงว่ามันไปสืบนะแสดงไปสืบนะว่าเฮ้ยเขาจะจัดงานแต่งกันแล้วแขกในงานเนี่ยประมาณสักร้อยคนก็ตามมารู้ว่าเป็นงานแต่งไม่รู้แหละว่าระบุเจ้าตัวเจ้าบ่าวเลยหรือเปล่าแต่สุดท้ายตามมาถึงบ้านเจ้าสาวอ่ะตามมายิงเขาอ่ะโอ้โหนี่ฮะตำรวจให้ความเป็นธรรมหน่อยฮะ1ปี3เดือนแล้วพอไม่ถึงชั้นอัยการกว่าจะอัยการกว่าจะศาลอีกนะแม่เขาก็อยากจะได้ความเป็นธรรมโดยเร็วนะครับทีนี้ฮะเราพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกประเด็นหนึ่งอันนี้เป็นเคสเก่าเหมือนกันที่พบว่าไอ้9คนที่โดนจับเมื่อวานนี้เนี่ยไปเชื่อมโยงอีกเคสหนึ่งก็คือเห
หตุที่ยิงนักศึกษาอุเทรนถวายเสียชีวิตหน้าคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาผ่านไป 8-9 เดือนที่ผ่านมานี้นี่เองครับพบว่า1ใน9นี้ครับก็คือพฤทธิพลราชยานอายุ22ที่ถูกจับที่เซฟเฮาส์เมื่อวานนี้ก็เห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็เลยต้องแยกมานะสอบปากคำมาสอบที่สน.ปทุมวันตามหมายจับค้างเก่าเพราะมีหมายจับมาก่อนพบว่าเคยโดนออกหมายจับตั้งแต่กุมภาพันธ์คือเหตุเกิดมกราโดนหมายจับกุมภาความผิดก็คือร่วมกันฆ่าร่วมขบวนการก่อเหตุยิงนักศึกษาอุเทรนถวายที่ป้ายรถเมย์หน้าคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งผู้บาดเจ็บเขาไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเช้าวันนี้ครับครอบครัวพุทธิพลมาเยี่ยมแล้วก็เอาอาหารน้ำดื่มมาให้ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนซึ่งพันตำรวจเอกนพดลเทียมเมธาผู้กำกับสน.ปทุมวันก็ให้ข้อมูลว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าพุทธิพลคนนี้เป็นผู้ต้องหารายสำคัญเลยครับที่โดนออกหมายจับฐานร่วมกันฆ่านักเรียนอุเทรนถวายพุทธิพลเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์พามือยิงไปยิงอ๋อแต่ไม่ได้ยิงเองนะไม่ได้ยิงเองคือตำรวจจับมือยิงได้แล้วแล้วก็อีกอันนึงคือคนขับรถตู้ที่เหมือนคล้ายๆกับมาในขบวนนี้ด้วยแต่พุทธิพลคนนี้เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์พามือยิงมายิงตอนนี้เตรียมสอบปากคำเพิ่มครับว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับขบวนการยิงครูเจี๊ยบและน้องหยอดรอบล่าสุดนี้หรือไม่จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหาปฏิเสธตำรวจจะนำตัวไปฝากขังศาลอาญากรุงเทพใต้พรุ่งนี้พร้อมคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนแต่หากพบว่ามีส่วนกับการยิงครูเจี๊ยบและน้องหยอดจริงก็เดี๋ยวจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมด้วยแต่นี่ก็เพิ่งเจอตัวเหมือนกันเพิ่งเจอตัวเหมือนกันเกือบปีเหมือนกันก็พบว่าอ้าวอ๋อมีหมายจับค้างเก่าเหตุการณ์ที่หน้าคณะเภสัชจุฬาไอ้นี่ก็หนีหมายจับมา 8-9 เดือนไม่อย่างนั้นก็ป่านนี้ก็อาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอยู่ไหนครับแม่ติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย